เดี๋ยวเราจะซื้อปลานะครับอัตตะไกรนโฮกีเดชครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อปลาย่างนะครับนี่ครับอายุโอ้นี่ครับพอเราซื้อปุ๊บเขาก็จะมาย่างให้ตรงนี้เลยแล้วก็มิกซ์ดังโกอิโกะอันนี้อันไหนอันไหนจีนั่งกันจะทำไม่ได้หรอนั่งกันเดี๋ยวอีกเดี๋ยวมันจะไกลดีมันก็จีมอ่ะนี่ครับนี่จะเป็นฐานนะครับแล้วก็ย่างบนเตาร้อนทั้งปลาทั้งดังโกะครับเราก็ซื้อแล้ว2ชิ้นนี่ก็จะมีเหล้าด้วยนะครับสาเกครับสาเกขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ได้เดินเข้ามาถึงข้างในป่าลึกสุดนะครับก็จะเป็นต้นไม้โบราณซึ่งขึ้นอยู่ในทานน้ำอันนี้ก็จะมีปลาตัวใหญ่โอ้เหมือนอยู่ในสวงสวรรค์เลยครับเนี่ยผมจะลงไปแล้วเห็นไหมฮะอันนี้เป็นสถานที่โบราณเลยนะสุดยอดน้ำใสมากเลยครับอยากลงไปไหว้อ่ะได้ปะเขาให้ลงไหมปลาก็อ้วนตุ๊บตับเลยครับน้ำก็ใสแล้วตรงนี้ก็จะมีร้านขายขนมโบราณของญี่ปุ่นทางนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นกลับไปบนเขาทางนี้ก็จะเป็นโบราณมากเลยนี่ก็จะมีปลาย่างดังสุดยอดมากครับก็เรียกว่าอายุเดสกะอ๋อนี่คือปลาอายุนะครับปลาอายุยาท้ายโกจิอาดังโงโรดังโกเดสน่ากินมากเลยครับมาละ300เยนกับ400ขอบคุณมากครับครับที่นี่คือคาชิมะเนี่ยฮะคาชิมะชิงจานะฮะเป็นวัดที่เก่าแก่ของคาชิมะวัดชิงจานะเป็นชิงจานี่ฮะทางเข้าอลังการมากครับอลังการงานสร้างโอ้โหต้นไม้ใหญ่เลยนะนี่เป็นทางเข้านะครับเมื่อกี้เรามาจากถนนถนนสวยมากเลยฮะถนนสวยครับตัวนี้ทำท่าจะล้มไม่ต้องค้ำเลยประตูเข้าทางด้านหน้าก็จะมีประตูใหญ่วันนี้มีงานอะไรนี่ต้นซากุระใช่หรือเปล่าใช่มันอลังการตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ๆเยอะด้านในนี่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นั่นเลยดูสิครับบ้านเราที่จะมีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้เหลือหรือไม่นะแต่ถ้าเกิดอยากให้ต้นไม้ที่นี่หมดไปนะเรียกพวกนักการเมืองไทยเรามานะรับรองไม่นานหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเรื่องการเมืองไม่ดีนะสกปรกเกินที่จะเข้าวัดครับผมโอ้นี่ต้องไหว้ก่อนไหมไหว้ล้างมือล้างไม้ก่อนเข้าวัดนี่นะครับก่อนที่เราจะเข้าวัดเราจะต้องมาล้างมือทำความสะอาดเพื่อให้ความร่มรื่นสดชื่นมาอยู่ที่ตัวเราครับมีประตูทางเข้าสวยไหมครับเข้าไปดูกันเคารพสถานที่นิดนึงสวยงามมากครับ
ามมากต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากนี่ครับวัดจริงใจนี่จะไม่มีพระนะครับจะเป็นนักบวชซะมากกว่าไม่ใช่เป็นพระโกนหัวครับนี่ก็จะขายพวกเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังก็คือพวกเป็นยันนะฮะถ้าส่วนใหญ่สำหรับเด็กนักเรียนที่อยากจะเรียนเก่งอะไรต่ออะไรเนี่ยครับเกิดปีงูกันด้วยดีกว่ามีชุดมีเครื่องรางของขลังที่นั่นก็จะเป็นอารามอะไรสักอย่างคนมาสวดภาวนากันขอพรผมก็ไม่ได้ขอพรอะไรเขาสักอย่างนี่ฮะการขอพรของคนญี่ปุ่นสวัสดีครับผมต้นไม้ใหญ่ผมชอบต้นไม้มากกว่าข้างในก็จะเป็นเข้าไปในเป็นป่าลึกเลยนะครับแล้วจะมีกวางด้วยข้างในนี้ขอบคุณครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนวันนี้ดื่มมัทฉะมิลค์ใต้ต้นซากุระนี่เลยใต้ต้นซากุระเลยสดชื่นดูซะหน่อยอร่อยมากเนี่ยครับเป็นเก๋งจีนเก๋งญี่ปุ่นดิที่เรานั่งกินข้าวแล้วนี่ก็จะมีที่ล้างมือแล้วนี่ก็จะมีให้เด็กได้เล่นนะครับที่สำคัญที่สุดห้องน้ำเนี่ยโรแมนติกมากเลยสวยมากเลยห้องน้ำอย่างกับบ้านทรงโบราณนี่ก็เนี่ยตอนนี้นกก็กำลังมาดูดกินน้ำหวานจากดอกซากุระอย่างนี้อ่ะจะดูน่าไหมครับเท่ไหมโนโค No I don't go toilet whyเนี่ยครับนี่จะเป็นทางเดินรอบที่นี่เป็นสวนสาธารณะนั่นโอ้โหคาชิมะโคเองนะครับเนี่ยทางเดินก็จะเป็นต้นซากุระวันนี้ก็จะมีสาวมาเดินกันเป็นคู่ๆคนแก่ก็นั่งในเต็นท์ของเราก็เป็นคู่เหมือนกันนะเราควงแขนด้วยนะชิดแม่ควงแขนแต่ว่าห้ามออกรายการนะครับทางเดินสวยมากเฮ้ยตรงนั้นมีทะเลป่ะขับรถจากบ้านมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับจากโซซามาคาชิมะเนี่ยแต่ยังออกไม่เต็มที่นะครับไปเรื่อยๆวันนี้ชิวๆแต่ที่สำคัญคือเจ้านมชาเขียวนี่อร่อยมากอร่อยจริงๆชอบไหมจะเห็นข้างล่างเป็นทางรถวิ่งนี่ก็อยู่บนเขาใช่ไหมอันนี้เป็นทะเลทะเลสาบครับเห็นไหมฮะที่อยู่ด้านนั้นนะฮะ
คือทะเลสาบเราจะอยู่บนเขาข้างล่างเป็นทางรถวิ่งสวยมากเลยทางนี้จะเป็นทางลงเขาเดินลงไปแต่ไม่อยากหลงเพราะลื่นเดี๋ยวขับรถลงไปดีกว่าโอเคครับได้ไงเจอกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมากินโอนิกิริที่ใต้ต้นแถวต้นซากุระที่คาชิมะสวยมากครับบรรยากาศแล้วก็กินโอนิกิริไปด้วยสวยไหมครับวันนี้ฝนตกนิดหน่อย